เดี๋ยวอวดลูกสาวน้องสาวก่อนเดี๋ยวน้องสาวเข้ากล้องก่อนนี่มาแล้วค่ะน้องสาวไปแล้วพี่ขิงไปบ้านแล้วลูกน้องสาวขิงกลับหอแล้วมากันอีกแล้วค่ะทุกคนกินข้าวกันอีกแล้วค่ะช่องนี้นะคะเจอกันทีไรกินทุกทีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีดีเต็มพุงเอาแมงวันนะคะช่องนี้เป็นช่องกินเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากินกันอีกเหมือนเดิมวันนี้ยังอยู่กันที่บ้านคุณแม่นะคะวันนี้เราก็มากินอาหารบ้านๆกันอีกเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ฝีมือแม่จ๋าเองนะคะวันนี้เราตำน้ำพริกปลาทูนะคะปลาทูปลาร้าแล้วก็มีผักต้มเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าบ้านนอกเราเนาะกินข้าวกับน้ำพริกก็จะต้องมีผักนะคะเยอะแยะนะคะปลูกกันเองซื้อกันเองบ้างราคาถูกๆนะวันนี้มีมะเขือต้มค่ะทุกคนมากินกันเลยมีผัดกะเพราปลาหมึกมารุยนะคะรุยหิวกันแล้วนะคะกล้องโทรศัพท์ก็จะโยกเยกนิดนึงนะทุกคนเนาะเพราะว่าวางบนโต๊ะขาโต๊ะไม่แน่นมานี่ข้นๆเลยข้นๆเน้นเข้มข้นเจ้มจ้นมาจ้าข้าวเช้าแบบว่าช่วงสายๆเช้าปกติแม่จ๋าไม่ค่อยกินข้าวเนาะปกติจะกินแต่กาแฟแล้วก็ไปกินเที่ยงเลยทีเดียววันนี้ก็ทำกับข้าวเสร็จก็ลูกๆกับแม่ก็กินกันเรียบร้อยแม่จ๋าก็มัวไปอาบน้ำอาบท่านั่งเออเรื่องเหยลอยชายก็เลยเป็นข้าวสายนะมาทุกคนคำแรกอร่อยมะเขือต้มซื้อมะเขือไว้เยอะเมื่อวานมาค่ะแซ่บๆบรรยากาศดีวันนี้วันนี้นะลอยกระทงเนาะลอยกระทงตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแล้วก็คืนนี้จะเป็นคืนลอยนะลอยกระทงก็บรรยากาศก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มที่แล้วเนาะทุกคนตอนนี้ลมโชยพัดโบกสะบัดอากาศดีจังเลยไม่ร้อนมากไม่ร้อนอบอ้าวอันนี้ผัดกะเพราปลาหมึกค่ะบ้านแม่จ๋าจะกินรสจัดชอบกินอาหารแบบเผ็ดๆผัดกะเพราก็เผ็ดมากเลยคำใหญ่ๆบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวอวดลูกสาวน้องสาวก่อนเดี๋ยวน้องสาวเข้ากล้องก่อนนี่มาแล้วค่ะน้องสาวไปแล้วพี่ขิงไปบ้านแล้วลูกน้องสาวขิงกลับหอแล้ว